เมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่โตเลยเนาะรถไฟสายสีชมพูนะคะหรือว่าน้องนมเย็นค่ะปรากฏว่ารางส่งกระแสไฟเนี่ยมันร่วงลงมาแล้วก็หล่นลงไปใส่รถของชาวบ้านที่จอดไว้เสียหายเบื้องต้น3คันด้วยกันแต่ว่าแน่นอนมันส่งผลกระทบถึงเส้นทางการสัญจรเหมือนกันนะคะตอนนี้ประกาศว่า7สถานีขอปิดเป็นการชั่วคราวทดสอบความปลอดภัยก่อนย้อนไปดูนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอมันย้อยตกลงมาแล้วมันก็ไปสปาร์คกับสายไฟที่อยู่ด้านล่างคนที่อยู่ในรถขับหนีได้หนีก่อนเลยค่ะแต่จะมีรถบางคันที่โดนฟาดเต็มๆกลางลำโชคดีที่ความเสียหายแค่รถนะคะไม่มีใครอยู่ในตัวรถไม่อย่างนั้นอาจจะมีคนบาดเจ็บขึ้นได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าตลาดกรมชลประทานที่ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะรางส่งกระแสไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสายสีชมพูแคลายบินบุรีน้องนมเย็นที่เรียกกันเนี่ยค่ะล่วงลงมาใส่รถยนต์ที่จอดอยู่เสียหายไป3คันอย่างที่บอกไปว่าดีนะคะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเช้านี้รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูแจ้งปิดให้บริการนะคะ7สถานีเป็นการชั่วคราวสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงสถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดค่ะเดี๋ยวจะมีขบวนรถให้บริการจากสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28ถึงสถานีมีนบุรีค่ะผู้โดยสารที่จะเดินทางระหว่างสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28แล้วก็สถานีมีนบุรีต้องไปเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะจะมีขบวนรถไฟฟ้าให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนทุก5นาทีแล้วก็หลังช่วงเวลาเร่งด่วนทุก10นาทีด้วยกันตรวจสอบเส้นทางกันให้ดีด้วยนะคะสำหรับการเดินทางในช่วงนี้เพราะว่าจะปิดไปเห็นว่า7วันในเบื้องต้นทีมข่าวไปสอบถามกับประชาชนที่ต้องเดินทางแน่นอนว่ากระทบตรงๆค่ะคือต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางใหม่และบางจุดบางคนบอกเลยว่าโอ้โหลำบากมากเพราะว่าต้องต่อรถอีกหลายต่อเช้านี้ก็ต้องมีการคำนวณระยะเวลาการเดินทางกันให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะถึงที่ทำงานสายได้ส่วนเรื่องความปลอดภัยก็ยอมรับว่ากังวลใจเหมือนกันเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยก็ต้องใช้บริการรถไฟฟ้าเกือบทุกวันพอรู้ข่าวแบบนี้ก็กลัวค่ะอาจจะต้องรอให้มีการซ่อมแซมปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนถึงกลับมาใช้ใหม่แต่บางคนบอกว่าเลี่ยงไม่ได้ยังไงจำเป็นก็ต้องใช้ค่ะใช่ก็ต้องปรับเรื่องเวลาการเดินทางครับจากปกติถ้าผมนั่งรถไฟเงี้ยประมาณสัก 6:30 เนี่ยผมก็ไปทำถึงที่ทำงานแล้วแต่ถ้าเวลานี้ก็ต้องเผื่อเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะรถติดเรากังวลไหมที่ผ่านมาเราใช้ทุกวันอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะแต่ก็แบบมันก็นี่อยู่แต่พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ก็แฟนก็บอกว่าแฟนก็แบบว่าลองนั่งรถโดยสารก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยรอให้เขาชัวร์ก่อนแล้วค่อยขึ้นอะไรแล้วในขณะเดียวกันคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เหมือนกันเป๊ะเลยเมื่อกี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์กับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงแต่จะบอกว่าเป็นโครงการกำลังก่อสร้างนะคะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่จู่ๆเนี่ยปรากฏว่าเหล็กเส้นในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยมันเกิดร่วงหล่นลงมาแล้วงานนี้ทำให้โฟร์แมนเสียชีวิตล่าสุดเที่ยงวันนี้ทีมข่าวของเราได้วงจรปิดนาทีที่เกิดเหตุมาไปดูพร้อมกันค่ะนี่ค่ะตามลูกศรที่ชี้นะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเสียงของเหล็กที่หล่นลงมาเดือดดังสนั่นเลยนะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นนี่ก็หันไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับไซต์งานจุดนี้เป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงค่ะจู่ๆมีเครนยกอยู่แล้วมันหล่นลงมาด้านล่างนะคะเหล็กที่หล่นลงมาเป็นเหล็กข้ออ้อยค่ะน้ำหนักประมาณ 50-60 กิโลกรัมร่วงลงมาจากรถเครนภายในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีวงเวียนใหญ่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 8:00 โมงเช้าเมื่อวานนี้จุดนี้นะคะซึ่งเหล็กที่ว่าเนี่ยหล่นใส่นายชลสิทธิ์อายุ23ปีเป็นโฟร์แมนเสียชีวิตนะคะหลังเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมทางผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เองยืนยันนะว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของมาตรฐานการก่อสร้างค่ะก็มีการสั่งการให้ผู้รับเหมาเนี่ยหยุดการก่อสร้างภายในไซต์งานเป็นเวลา7วันเพื่อสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุแล้วก็ต้องออกมาตรการความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกนะคะเบื้องต้นเนี่ยรฟม.เยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเงิน1,600,000 บาทและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมในฝากฝั่งของครอบครัวที่ต้องมาสูญเสียนะคะครอบครัวของคุณชลสิทธิ์อายุ23ปีผู้เป็นพ่อของคุณชลสิทธิ์ค่ะได้เดินทางไปติดต่อขอรับศพลูกชายที่โรงพยาบาลศิริราชก็ตั้งใจว่าจะนำศพลูกชายเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณพ่อเองบอกนะว่าทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะผู้เสียชีวิต
เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของที่บ้านเป็นความหวังเดียวของครอบครัวและที่สำคัญค่ะลูกชายเนี่ยมีแพลนจะแต่งงานกับแฟนสาวในปีหน้าด้วยน้ำตาคลอเลยนะคะคือคุณพ่อเองบอกว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยยังไงชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อทางครอบครัวเองก็จะรับเงินเยียวยาจากทางการไว้แล้วก็หวังว่าหน่วยงานเนี่ยจะเข้ามารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยหลังจากเสร็จงานศพเองคุณพ่อตั้งใจจะทำบุญให้กับลูกชายทุกวันค่ะก็เห็นว่าเป็นเบื้องต้นนะครับก็น่าจะมีอีกเพราะว่าผมก็ไปทราบประมาณจากไหนด้วยว่ามันก็ต้องรับไปก่อนครับเบื้องต้นก็จะทำบุญให้เขาให้ดีที่สุดครับจะทำบุญให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะไม่มีที่สิ้นสุดในการทำบุญครับทำจนวันที่พิจารณาใหม่ครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะค่ะ